ไงบ้างโอ้ยเด็ดเด็ดเออน่าดีดีใจสุดๆเลยครับขอบคุณนะครับคุณโปรโนฉันหวังกับนายไว้เยอะนะทาโยได้อยู่ทีมเดียวกับคุณโครโนแถมยังได้ลงแข่งรายการ Under 20 Championship พร้อมกับคุณโครโนด้วย Under 20ถือเป็นประตูสู่โปรไฟเตอร์สินะครับอย่างผมจะทำได้ไหมนะUnder 20นี่มันสุดยอดปานนั้นเลยเหรอจะบอกให้ก็ได้จินโดโครโนเหรอพวกเราก็คือ Pretty Dragon โอเคยังจำท่าก็ได้อยู่อ่ะนึกว่าจะไม่รอดซะแล้วอ่ะรีบๆพูดมาเถอะ Under 20ก็คือศึกที่ใช้ตัดสินผู้ที่มายืนบนจุดสูงสุดของไฟเตอร์รุ่นอายุไม่เกิน20ปีใน1ทีมมีสมาชิก3คนเราจะมีแมวบอมาเชิญไฟเตอร์ที่เป็นเพศในตมเพื่อไปเทิร์นโปรด้วยนะครับนี่เป็นข้อมูลทีมที่ชนะเลิศปีที่แล้วก็คือทีมของคุณอริมารุคาซุมิเห็นว่าทีมอาชีพหลายทีมเข้ามาท้าทายเรียบร้อยแล้วและแน่นอนพวกเรา3คนจะลงแข่ง Under 20และจะชนะเลิศด้วยล่ะพวกเราไม่ยอมหรอกเนอะคุณโครโนอย่าเพิ่งใจร้อนตอนนี้ยังหาสมาชิกอีกคนไม่ได้เลยงั้นเหรอครับกะแล้วว่านายต้องมีปัญหาเรื่องสมาชิกน่ะไม่ค่อยมีคนคบกับแบบนี้แหละครับห่วงจังเงียบไปเลยแค่สมาชิกคน2คนแป๊บๆก็หาได้แล้วนะพูดจริงเหรอครับต้องหาอีกคนเหรอเชิญครับเชิญครับช่วยสอนฉันเล่นบรรยากาศหน่อยสิคุณชินได้ไหมครับครับรบกวนด้วยนะครับน่าจะสอนเหรอไม่ต้องห่วงหรอกเพราะโนคุงเนี่ยเขาเก่งมากเลยนะครับเป็นถึงเจเนอเรชั่นมาสเตอร์เลยนะพูดง่ายๆก็คือเคยคว้าแชมป์ทุกสนามของการแข่งรายการหนึ่งมาแล้วคุณชินโอถ้างั้นรบกวนหน่อยก็แล้วกันเทิร์นที่สองมังกรที่รอการตื่นแว่นการ์ดน่ะสู้ไปจำกติกาไปน่ะเร็วที่สุดแล้วดูจากชุดแล้วอยู่มอปลายฮารุมิสินะหาฉันก็อยู่ฮารุมิมอสี่ห้องบีพี่เดียวกันซะงั้นฉันชินโดโครโนยินดีที่ได้รู้จักโชจิคาซุมะโอ้เด็กนั่นจัดมาเองเหรอตอนเด็กๆ เคยเล่นมานิดหน่อยมีประสบการณ์อยู่แล้วสินะแล้วทำไมถึงอยากกลับมาเล่นน่ะคนรอบตัวของฉันเล่นน่ะสิก็เลยต้องฝึกไว้หน่อยแล้วถ้าจะเล่นฉันก็ต้องชนะด้วยเดี๋ยวช่วยปรับเด็กให้ด้วยเอาให้แกร่งสุดยอดไปเลยนายเก่งอยู่แล้วนี่ใช่ไหมอ๋อพระโรคคุงผมจะไปจัดของที่หลังร้านนะถ้ามีอะไรก็เรียกได้นะครับการทำให้ลูกค้าสนุกไปกับโลกของแวนการ์ดก็เป็นหน้าที่ของพนักงานด้วยนะครับสู้ๆนะครับง อย่างแรกเลยก็เลือกการ์ดเกรดศูนย์มา1ใบวางบนสนามเป็นแวนการ์ดใบเริ่มจั่วการ์ดจากกองมา5ใบตอนนี้สามารถเปลี่ยนการ์ดได้1ครั้งวางการ์ดที่อยากเปลี่ยนลงบนกองสับกองการ์ดแล้วจั่วกลับขึ้นมือให้เท่าเดิมจุดสำคัญคือการให้บนมือมีการ์ดเกรด1 2 3อย่างน้อยเกรดละใบปกติแล้วเจ้าเป่ายิงฉุบเลือกฝ่ายที่เริ่มก่อนนะแต่เพื่อให้ง่ายต่อการอธิบายฉันขอเริ่มก่อนได้มั้ยอันที่เห็นสมควรได้เลยตอนนี้พวกเราอยู่บนดาวที่ชื่อว่าเครและกำลังจะต่อสู้กันจินตนาการสิถึงดาวที่จะกลายเป็นสนามรบตอนนี้พวกเราเป็นกายทิพย์ที่ไร้พลังอยู่บนดาวเครถ้าเกิดอยู่ไปแบบนี้ก็ทำอะไรไม่ได้ดังนั้นพวกเราจะต้องยืมพลังจากเหล่ายูนี่แค่นั้นก็พอเคยได้ยินมาแล้วน่ะข้ามไปสอนวิธีเล่นเลยได้มาก
ฮ้ยเดี๋ยวนี่มันส่วนสำคัญเลยนะจินตนาการสำคัญมากในแวนการ์ดพลังของยูนิตสถานการณ์ในสนามจิตวิทยาของอีกฝ่ายต้องเข้าใจทั้งหมดถึงจะชนะได้ไอ้ถ้าสำคัญขนาดนั้นก็จะยอมฟังต่อเลยหน่อยอย่างแรกให้เรียกยูนิตที่จะมอบพลังให้พวกเราออกมาซึ่งก็คือแวนการ์ดแปลว่าผู้ชี้นำทางผู้ชี้นำทางสินะพวกเราจะไร้เป็นแวนการ์ดเพื่อรับกายเนื้อสำหรับต่อสู้บนดาวเคลมาจินตนาการสิถือว่านาทีที่แวนการ์ดกลายเป็นร่างของเราเริ่มแล้วรอมาตั้งนานสแตนด์อัพแวนการ์ดโรโนดอนจีแร็คบริกรูทเยี่ยมทีนี้ฉันสแตนด์แอนด์รอแต่เพราะนี่เป็นเทิร์นแรกยูนิตสแตนด์อยู่แล้วดรอจั่วการ์ดหนึ่งใบจากกองต่อมาคือไรเฟสพัฒนาแวนการ์ดตัวเองให้เก่งขึ้นกว่าเดิมไรโรโนเอทอสแจ็คเกิลโรโนดันจีถอยมาด้วยสกิลผู้รับต้นต่อมาคือเมนเฟสเรียกพวกพ้องให้ออกมาสู้ร่วมกับแวนการ์ดโรโนเอทอสแจ็คเกิลนี่คือเรียกการ์ดเป็นยูนิตที่จะสู้ร่วมไปกับแวนการ์ดอันนี้ก็เคยรู้แล้วได้ข้ามตรงนี้ไปได้เลยไม่ได้นะเป็นส่วนที่สำคัญมากถือว่าทบทวนอีกรอบดูเหมือนคราวนี้ลูกศิษย์จะดื้อเป็นพิเศษนะครับเริ่มมาเทิร์นแรกโจมตีไม่ได้เทิร์นของฉันเลยจบแค่นี้งั้นก็ตาฉันแล้วสินะเริ่มด้วยสแตนด์แอนด์ดรอแต่ตอนนี้สแตนด์อยู่แล้วเลยแค่ดรอสินะต่อไปก็ไรดรักวิซาร์ดนีสยูนิตหลายใบจะมีสกิลอยู่ด้วยเมื่อเจ้านี่ถูกไร้ด้วยแคลนเดียวกันสามารถคอไปเป็นเรียการ์ดได้ได้พวกเพิ่มขึ้นมาคนหนึ่งโดยไม่ต้องเสียการ์ดบนมืออืมงั้นขยับรูทจากนั้นก็อบิซาเอาเท่ากับเตรียมการเรียบร้อยต่อไปคือแบทเทิลเฟสยูนิตเกรด0กับ1สามารถทำการบูสต์ได้ทำให้ยูนิตที่อยู่ข้างหน้าตัวเองเก่งขึ้นถ้างั้นให้รูทบูสต์ดราก Wizard นีสโจมตีแวนการ์ดไม่ป้องกันเมื่อแวนการ์ดโจมตีจะเกิดการดライブเช็คขึ้นเปิดดูการ์ดจากกอง1ใบเจอด้วยเหรอเนี่ยจะมีบางใบที่มีเครื่องหมายทิกเกอร์ตรงมุมถ้าเปิดเจอก็จะช่วยได้เยอะเลยคุ้นๆเหมือนเคยได้ยินนะอย่างแรกทิกเกอร์ทุกใบเพิ่มพลังให้ได้ 5,000 จะเลือกเพิ่มให้แวนการ์ดหรือว่าเรียการ์ดก็ได้แล้วก็มีผลที่ต่างไปตามทิกเกอร์แต่ละใบนี่คือ Critical Trigger ใช้เพิ่มความเสียหายให้การโจมตีรู้สึกว่าเลือกเพิ่มพลังใบหนึ่งและเพิ่ม Critical ให้อีกใบก็ได้สินะงั้นเพิ่มพลังให้อบิซาวเอา Critical ให้แวนการ์ดการโจมตีนี้เลยทำไป2 damage ใช่ไหมเมื่อแวนการ์ดได้รับ damage จะเริ่มการ damage check เมื่อกี้ฉันโดน2 damage เปิดการ์ด2ใบถ้าเจอทิกเกอร์ตอนนี้ก็จะส่งผลด้วยแต่ฉันเปิดไม่เจอนี่เป็นหลักฐานว่าแวนการ์ดได้รับ damage พอมีการ์ดตัวนี้6ใบหรือก็คือแวนการ์ดได้รับ damage 6ครั้งเพื่อถือว่าแพ้ต่อไปให้เรียการ์ดโจมตีงั้นใช้ใบที่เพิ่มพลังไปเมื่อกี้โจมตีแวนการ์ดป้องกันถ้าชิลของยูนิตที่ลงมาป้องกันสูงกว่าพลังของการ์ดที่โจมตีหรือว่าป้องกันสำเร็จการ์ดที่ใช้ป้องกันแล้วจะตกสู่ดรอปโซนโดยพื้นฐานก็เล่นประมาณนี้ไล่แวนการ์ดเธอละครั้งเพิ่มเกรดให้เก่งขึ้นเรื่อยๆร่วมกับดูสถานการณ์ในสนามพอเป็นการของทั้งสองฝ่ายเป็นเกรด3ก็จะใช้ท่าที่สุดยอดออกมาได้ท่าที่สุดยอดเหรออันนั้นเอาไว้ลุ้นทีหลังก็แล้วกันนะอะไรเนี่ยอุตส่าห์ตั้งใจฟังนะเดี๋ยวก็ได้รู้แล้วเฮ้อรอแป๊บนะขอโทษหน่อยอะไรเหรอทริกเกอร์เนี่ยเหมือนจะมี4แบบใช่มั้ยมีคริติคอลที่เจอเมื่อกี้ดรอฮิวสแตนใช่ไหม
สแตนทริกเกอร์ใช้สแตนเรียกาดที่อยู่ในสภาพเรสเพราะโจมตีเสร็จไปแล้วทำให้โจมตีได้อีกรอบไงล่ะสแตนนี่ก็สแตนใบหนึ่งให้พลังอีกใบก็ได้ใช่ไหมทำได้ส่วนดรอทริกเกอร์ทำให้ได้ดรอการ์ดเพิ่มการ์ดที่ดรอนี่เป็นคนละส่วนกับทริกเกอร์เช็คไม่ต้องให้อีกฝ่ายเห็นนะส่วนฮิลทริกเกอร์ใช้ฟื้นฟูหนึ่งดามเมจแล้วฮิลทริกเกอร์เนี่ยถ้าเป็นการ์ดของทั้งสองฝ่ายเป็นเกรด3แล้วจะใช้ท่าที่สุดยอดมากๆได้ด้วยล่ะแต่ก็ให้รุ้นรอทีหลังสินะอ๋อไว้จะอธิบายทีหลังน่ะครับครับหน่อยจบเธอแล้วถึงเทิร์นของนายงั้นรอบนี้ก็ต้องแตนแอนด์รอไรแร็กพิศาจเลือเป้านี่สลับยูนิตข้างหน้ากับข้างหลังได้ใช่ไหมทำได้งั้นก็ขยับอบีซาเอาคอร์ดแดร็กวิซาร์ดโมเฟซ่าให้อบีซาเอากูสแล้วโมเฟซ่าโจมตีโครโน่คลอมังกี้ไม่ป้องกันโครโน่คลอออกจากสนามงั้นต่อไปก็ให้รูทบูทแล้วเลียเป้าโจมตีแวนการ์ดไม่ป้องกันไรเช็คหรือจะข้อทริกเกอร์เรียกการ์ดโจมตีไปหมดแล้วงั้นส่งผลทั้งสองอย่างให้แวนการ์ดเหรอฮะรอบนี้2ดาเมจต้องดาเมจเช็ค2ครั้งใบแรกใบที่2ไม่มีทริกเกอร์จบเธอแล้วไรโดนัทเชดดราก้อนจีเข้าโดนัทแฟงไทเกอร์จีโดนัทบินบัฟโลโดนัทแฟงไทเกอร์จีโจมตีใส่แวนการ์ดพร้อมกันโดนัทดันจีบูสโรนัลเจสจีโจมตีแวนการ์ดยูนิตเกรด3มีสกิลสวินไดรฟ์ทำให้ดรายฟ์เช็คได้2ครั้งโอ้งั้นไปป้องกันแล้วกันในกรณีที่ต้องดรายฟ์เช็ค2ครั้งขึ้นไปให้เลือกส่งผลหรือส่งพลังให้เสร็จไปทีละใบเริ่มแล้วนะทวินไดรฟ์ใบที่2ยูทิกเกอร์ลดดาเมจลง1ใบแต่ว่าถ้าดาเมจตัวเองน้อยกว่าอีกฝ่ายอยู่แล้วตรงนี้จะไม่ส่งผลตอนนี้ดาเมจฉันเยอะกว่านายเลยได้ฟื้นฟู1ดาเมจแล้วถ้าดาเมจของทั้ง2ฝ่ายเท่ากันล่ะถ้าเท่ากันก็ฟื้นฟูได้แบบนี้นี่เองขอบคุณที่ช่วยสอนครับคุณครูแล้วพลังจากทริกเกอร์เมื่อกี้ส่งให้โครโนบีทที่เป็นเรียกาดยังดีที่ไม่ใช่คริติคอลดาเมจเช็คไม่มีทริกเกอร์ให้โครโนเอทอสบูสต์โครโนบีทโจมตีแวนการ์ดไม่ป้องกันดาเมจเช็คจบเทิร์นของฉันแล้วโดนพลิกมานำเฉยเลยแต่ว่าก็ทำให้ฉันนึกถึงเมื่อก่อนสแตนแอนด์ดรอไรแร็กฮาร์ดลูอาร์ดเอาละเหมือนที่เกริ่นไว้เมื่อกี้พอเวนการ์ทั้งสองฝ่ายกลายเป็นเกรด3จะสามารถประกาศปลดปล่อยเจเนเรชั่นโซนได้สามารถสไตร์จียูนิตที่อยู่ตรงนี้ทับแวนการ์ดได้สไตร์จียูนิตคืออนาคตรูปแบบหนึ่งของพวกเราตัวเองที่อยากเป็นความเป็นไปได้จะก้าวข้ามการเวลามาหาพวกเรา
ต้องจ่ายคอสด้วยการเลือกการ์ดบนมือกี่ใบก็ได้ที่เกรดรวมกันได้3แล้วทิ้งลงดรอปโซนลองจินตนาการแล้วคว้าความเป็นไปได้เอาไว้เพื่อมองให้เห็นอนาคต Generation Zone Release Strike Generation Drag Driver Ruart Drag Heart Ruart ใช้ Strike Skill Counter Blast จากนั้นรีทายเลือกการ์ด1ใบพอยูนิตเกรดไม่เกิน1จัดกองได้ไม่เกิน2ใบรูทใช้เจเนเรชั่นเบรกตลอดเทิร์นนี้นีสในแถวหน้าพลังเพิ่มขึ้น 5,000 อ๋อฉันเล่นผิดตรงไหนเหรอก็เปล่ารู้สึกว่าพอสไตร์แล้วก็ใช้สกิลของใบนี้ได้ใช่ไหมเรียกว่าสไตร์สกิลเมื่อจียูนิตสไตร์ลงมาทับแวนการ์ดใบเดิมจะกลายเป็นฮาร์ดส่วนจียูนิตจะได้รับชื่อกับพลังของฮาร์ดมาด้วยงั้นต่อเลยแล้วกันแดร็กไดรเวอร์ลูอาร์ตโจมตีแวนการ์ดไม่ป้องกันจียูนิตที่มีพลังแห่งความเป็นไปได้จากอนาคตมีสกิลทริปเปิลไดรฟ์ทริปเปิลก็แปลว่าไดรฟ์ชิปได้3ใบเต็มๆสินะลุยละทริปเปิลไดรฟ์ไงล่ะคริติคอลทริกเกอร์ส่งพลังให้โมเฟซ่าส่วนคริติคอลให้แวนการ์ดไปซะท่าจ้าเฮ้ยหมอนี่แดร็กวิซาร์ดนีสโจตีป้องกันไอ้วิซาร์ดเอาบูสต์แดร็กวิซาร์ดโมเฟซ่าโจมตีแวนการ์ดเจเนเรชั่นการ์ดตามร่างกายเวลาแห่งการหวนคืนอูลูรุฮะนี่คือจีการ์เดียนเป็นจียูนิตที่ใช้ป้องกันโดยเฉพาะจ่ายคอสด้วยการทิ้งฮิลทิกเกอร์1ใบบนมือลงดรอปโซนจากนั้นสามารถคอจีการ์เดียนจากทีโซนมาที่การ์เดียนเซอร์เคิลได้เมื่อจบการต่อสู้จีการ์เดียนจะกลับไปที่จีโซนแบบหงายหน้าจีการ์เดียนเป็นยูนิตที่ทรงพลังเพราะมีชิลที่สูงแถมยังมีสกิลแต่ว่าถ้ามีจีการ์เดียนแงหน้าในจีโซน4ใบขึ้นไปจะใช้งานไม่ได้นะจียูนิตที่เป็นวันการ์ดพอจบเทิร์นก็จะกลับไปจีโซนด้วยว่าแต่นายเนี่ยสุดยอดเลยฮะเกือบไปแล้วนะเนี่ยถ้าไม่ใช้เจเนอเรชันการ์ดเธอเมื่อกี้ฉันอาจจะแพ้ไปแล้วก็ได้ Stand and Draw Generation Zone Release Strike Generationเบต้าพาสซ่าสปีดเพกาซัสคอลนี่ถ้าจะป้องกันแวนการ์ดเดี๋ยวน้อยๆต้องใช้ชิล 25,000 รีการ์ดซ้ายขวาอีกใบละ 10,000 ถ้าเจอทริกเกอร์แม้แต่ใบเดียวไม่พอแน่ลุยกันเลยไม่เอาแล้วฮะพอแล้วฉันแพ้แล้วล่ะสมแล้วที่เป็นเจเนอะไรสักอย่างสุดยอดสุดยอดนี่เดี๋ยวสิยังไม่รู้ผลกันเลยอ่ะรู้ผลกันแล้วเล่นต่อไปก็ไม่มีความหมายหรอกแต่ก็ควรจะเล่นให้จบเกมก่อนสิยอมแพ้กลางคันแบบนี้ไม่ดีนะขอแค่เชื่อในความเป็นไปได้ของตัวเองไอ้นั่นน่ะทำแล้วได้ประโยชน์อะไรดูสินี่ฮิลทิกเกอร์ถ้าเล่นต่อในมีโอกาสชนะอยู่นะอย่ามาแตะนะอ๋อ
ขอโทษมีอะไรหรือเปล่าครับคุณโอคุงเปล่าครับก็ไม่มีอะไรหรอกครับชื่อชินโดสินะไปละตั้งใจทำงานนะนี่รอเดี๋ยวสิถ้าเมื่อกี้ยอมเล่นต่อบอนน่าจะชนะก็ได้เป็นพลังจินตนาการที่สุดยอดเพราะอะไรล่ะ